พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตบิ๊กไบค์ขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ CBR500R สปอร์ตฟูลเฟร์ริ่งรุ่นใหม่โฉมใหม่ของปี2019คอนเซ็ปต์ของการดีไซน์ในครั้งนี้ Honda ได้มุ่งเน้นเพิ่มความก้าวร้าวความแหลมคมและความดุดันให้เพิ่มมากขึ้นโดยให้ชื่อว่า Super Aggressive Sport Style ซึ่งก็เป็นการเพิ่มความดุดันที่เร้าใจมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดสังเกตดูจะเห็นนะครับว่าชุดฟริ่งหน้าท่อนบนท่อนกลางแยกออกจากกันโดยมีไฟหน้าเป็นตัวขั้นกลางขณะที่ฟริ่งท่อนล่างนั้นมีวิงหรือว่ามีปีกเล็กๆยื่นออกมาข้างละ1อันโดยมีการเล่นเส้นสายหักมุมที่เห็นเหลี่ยมคมที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดซึ่ง CBR500R จากเจเนอเรชั่นที่1มาสู่เจน2และเจน3ในครั้งนี้เห็นได้ชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเพิ่มความเป็นสปอร์ตเข้มที่เราใจมากขึ้นทุกทีทุกขณะและในส่วนของฟริ่งท้ายนั้นมีการเจาะรูให้อากาศไหลผ่านที่เด่นชัดเพิ่มความปราดเปรียวด้วยการหักมุมเล่นชิ้นงานสีได้อย่างโดดเด่นและลงตัวในส่วนของเรือนไม้นั้นเป็นแบบ Full LCD มีวัดรอบเป็นแถบรวมถึงตัวเลขบอกเกียร์และตัวเลขความเร็วให้ความโดดเด่นและสวยงามเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคล้ายๆกับจอ TFT แต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะครับยังคงใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียง Double Overhead Camshaft 8วาล์ว4วัตต์ต่อสูบปริมาตรจริงอยู่ที่471 cc แรงม้ายังคงเท่าเดิมครับ 47.6 แรงม้าที่ 8,600 รอบต่อนาทีเท่าเดิมแต่ได้มีการปรับเพิ่มแรงบิดให้มากขึ้นกว่าเดิม 4% โดยแรงบิดในช่วงรอบต่ำตั้งแต่ 3,000 รอบต่อนาทีขึ้นไปถึง 7,000 รอบต่อนาทีนั้นจะให้พลังแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและรู้สึกได้ในการขับขี่ย้ำนะครับว่ารุ่นนี้ยังคงให้แรงม้าเท่าเดิมแต่ว่าแรงบิดนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 4%โดยHondaยังคงเน้นคอนเซปต์เดิมในการพัฒนานั่นก็คือต้องรับใบขับขี่ A2 ของยุโรปที่เครื่องยนต์ต้องมีแรงม้าไม่เกินไปกว่า35กิโลวัตต์หรือว่า47แรงม้านั่นเองสังเกตดูเจนนะครับว่าลูกชมดีไซน์ของตัวรถนั้นมีความเป็นสปอร์ตคมเข้มที่เร้าใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะชุดฟริ่งหน้านั้นมีความก้าวร้าวที่ดุดันมากขึ้นฟริ่งท้ายก็มีการเล่นมุมหักเหลี่ยมที่ดูแล้วปราดเปรียวมากขึ้นเช่นกันชุดไฟหน้า LED แบบ8ดวงก็คือไฟต่ำ4ดวงไฟสูง2ดวงและไฟหรี่อีก2ดวงโดยไฟหน้าชุดนี้นะครับมีความปราดเปรียวที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมตำแหน่งท่านั่งนะครับมีการออกแบบให้แฮนด์นั้นต่ำลงเล็กน้อยเบาะนั่งสำหรับเหมือนเดิมเครื่องยนต์ชุดใหม่นี้นะครับมีการติดตั้งระบบ Assist and Slipper Clutch นั่นก็หมายถึงระบบช่วยและแรงกระชากของเครื่องยนต์ในการลดเกียร์ลงต่ำจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI ให้ความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 28.6 กิโลเมตรต่อลิตรช่วงรับน้ำเป็นแบบ Telescopic ธรรมดาไม่ใช่ Upside Down ช่วงรับหลังเดียวแบบ Pro-Link ปรับได้ก็ระดับด้วยกันและนี่ก็คือ CBR500R โฉมใหม่ของปี2019ที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างมากในขณะนี้ครับช่วงนี้เราจะมาชมภาพรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ CB500F Sport Naked โฉมใหม่ของปี2019ที่เปิดตัวมาพร้อมกันกับ CBR500R และ CB500X รุ่นนี้นะครับคอนเซ็ปต์ดีไซน์ก็คือ New Street Fighter Style ให้ความเข้มข้นในสปอร์ตแน็กเก็ตที่มีความเร้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเปิดตัวในงาน IGMA Show 2018เมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2561ที่ผ่านมาสังเกตดูเจนนะครับว่าจากเจน1มาถึงเจน2และเจน3ในครั้งนี้ของ CB500F Honda ได้มีการเพิ่มความก้าวร้าวเข้าไปโดยเฉพาะในส่วนของปีกครอบข้างถังน้ำมันนั้นมีการออกแบบหักมุมที่เร้าใจมากขึ้นเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมครับ2สูบเรียง Double Overhead Camshaft 8วาล์ว4วัตต์ต่อสูบให้พลังแรงม้าสูงสุดเท่ากัน 47.6 แรงม้าที่ 8,600 รอบต่อนาทีแต่ว่าแรงบิดนั้นเพิ่มมากขึ้นประมาณ 4% ซึ่งก็จะให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมในช่วงระหว่าง 3,000 ถึง 7,000 รอบต่อนาทีชุดไฟหน้า LED 5ดวงนะครับข้างบนมี3ดวงข้างล่าง2ดวงจุดที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือการติดตั้งระบบ Assist and Slipper Clutch ก็หมายถึงระบบลดแรงกระชากของเครื่องยนต์ในการลดเกียร์ลงต่ำในส่วนของท่อไอเสียนั้นมีการออกแบบคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่ามีการติดตั้งแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ด้านล่างของท่อรวมถึงด้านปลายนั้นมีการออกแบบเป็น2รูหลายคนดูแล้วอาจจะเหมือนปลายท่อ2ปลายแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นปลายเดียวแต่ว่ามี2รูในการระบายไอเสียเท่านั้นครับหลายคนยังไม่ทราบว่า Honda CBR500R CB500F และ CB500X นั้นมีกุญแจแบบ HR
HISS ซึ่งก็หมายถึง Honda Intelligent Security System หมายถึงกุญแจที่มีชิปฝังไว้ที่ตัวกุญแจถ้าหากว่ากุญแจผีนะครับจะไม่สามารถเสียบและเปิดสตาร์ทได้เพราะฉะนั้นกุญแจใหม่ของ Honda ยังคงเหมือนเดิมในส่วนของรถใหม่นั้นเป็นแบบ Full LCD โชว์ตัวเลขเกียร์และก็ตัวเลขความเร็วและในส่วนของเฟรมตัวถังนั้นเป็นท่อเหล็กกลมเหมือนเดิมแต่ว่ามีการออกแบบองศาของซับเฟรมใหม่เห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นซับเฟรมที่มีการออกแบบเป็นแท่งตรงมากขึ้นกว่าเดิมช่องลับหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกธรรมดานะครับไม่ใช่แอปไซด์ดาวส่วนช่องลับหลังเป็นโปรลิงปรับสปริงได้9ระดับด้วยกันดิสเบรกหน้า2ลูกสูบขนาดจานเบรกอยู่ที่320มมพร้อม ABS ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบ240มมพร้อม ABS เช่นกันยางหน้า 120/70 ขอบ17นิ้วยางหลัง 160/60 ขอบ17นิ้วเช่นกันการปรับแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้น 4% ในครั้งนี้ของ CBR500R CB500F และ CB500X นั้นบอกเลยครับว่าผู้ขับขี่จะได้รับรสชาติในการบิดคันเร่งที่รวดเร็วมากขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นจากนี้ไปเราจะมาก่อติดการเปิดตัวของ Haris Series Honda ในงาน Motor Expo ที่จะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เองครับช่วงนี้เราจะมาชมภาพรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดอีกรุ่นหนึ่งของ Honda ที่เปิดตัวพร้อมกัน3รุ่นในงาน IGMA Show 2018ที่ผ่านมานั่นก็คือ CB500X โฉมใหม่ของปี2019ซึ่งโฉมใหม่ที่ว่านี้เน้นแนวทางของ Sport Crossover โดยเน้นการออกแบบที่ลุยมากขึ้นสังเกตง่ายๆก็คือว่ามีการเปลี่ยนขนาดวงล้อจากเดิมล้อหน้า17นิ้วเป็น19นิ้วเป็นการบอกชัดเจนว่ารุ่นนี้เน้นการลุยนะครับทางฝุ่นทางลูกรังที่ดุเดือดมากขึ้นนั่นเองมีการปรับช่วงยุบของช่วงกับหน้าที่เพิ่มมากขึ้นถึง10มมช่วงหลังปรับช่วงยุบมากขึ้นถึง18มมเพราะฉะนั้นนี่คือการปรับลดเพื่อให้เกิดการพัฒนาเรื่องของการลุยทางลูกรังทางฝุ่นที่ดุดันมากขึ้นนั่นเองรูปโฉมดีไซน์ของ CB500X ใหม่นะครับสังเกตดูจะว่ามีความปราดเปรียวที่เพิ่มมากขึ้นมีชุดไฟหน้า LED เช่นเดียวกันกับของ CB500F และ CBR500R จากนั้นโฆษณาชุดนี้เห็นชัดเจนมากครับว่า Honda ต้องการให้ CB500X เป็น Sport Crossover ตัวจริงเสียงจริงนะครับเน้นการลุยที่มากเป็นพิเศษมากกว่าเดิมจาก2รุ่นที่ผ่านมาหรือว่า2เจเนเรชั่นที่ผ่านมานั่นเองเครื่องยนต์ชุดเดียวกันในแบบ2สูบเรียง Double Overhead Camshaft 8วาล4วาล์วต่อสูบปริมาตรจริงอยู่ที่471 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด 47.6 แรงม้าที่ 8,600 รอบต่อนาทีและบิดเพิ่มมากขึ้น 4% บิดได้มันสะใจมากขึ้นนั่นเองในช่วงรอบต่ำและรอบปานกลางนอกจากนี้แล้วยังมี Assist and Slipper Clutch ลดแรงกระชากของเครื่องยนต์ในขณะเปลี่ยนกีร์ลงต่ำต้องบอกเลยครับว่าเครื่องยนต์ชุดใหม่นี้เนี่ยเป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่มีการพัฒนาให้มีแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นขับขี่ได้สุขสนานมากขึ้นนั่นเองแต่ถึงแม้ว่า Honda จะมีการปรับวงล้อหน้าใหญ่ขึ้นไป19นิ้วแต่ว่ากระบอกดีไซน์นั้นนะครับยังคงเน้นการใช้งาน2รูปแบบก็คือจะลุยก็ได้ในเมืองก็ดีการลุยแบบนี้เป็นการลุยที่เน้นความสุขสนานในการขับขี่แบบไม่ต้องโหดมากนักไม่ใช่เป็นการไปกระโดดเนินนะครับแบบนี้แล้วก็รถพังแน่คุณผู้ชมส่วนใหญ่คงยังไม่ทราบครับว่า CB500X นั้นเป็น1ใน3รุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดการในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานี้โดย Honda นั้นนะครับเน้นการออกแบบที่ใช้งานง่ายจะขี่ในเมืองก็ดีขี่ทางนอกเมืองก็ได้นี่แหละครับคือจุดเด่นของ CB500X ที่หลายคนชื่นชอบตำแหน่งท่านั่งของ CB500X นั้นเป็นแบบหลังตรงครับใครที่ขี้เมื่อยขี้อ้อนนะครับต้องบอกเลยว่า CB500X นั้นเหมาะกับท่านอย่างแน่นอนขี่ในเมืองก็ได้นะครับจะขี่ทะลุๆหน่อยก็ดีจุดที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือการออกแบบดีไซน์ของปีกครอบข้างถังน้ำมันนั้นเป็นการแยกชิ้นสีให้แตกต่างกันดูแล้วมีความปราดเปรียวที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งมีการออกแบบเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆนะครับดูแล้วมีมิติที่โดดเด่นสวยงามกว่าเดิมและนี่ก็คือ CB500X โฉมใหม่ของปี2019ที่หลายคนชื่นชอบและเฝ้ารอคอยอย่างมากอีกรุ่นหนึ่งของ Honda ในช่วงปลายปีนี้ครับ